ใช่ครับนะครับเอาไปดูเลยครับพี่น้องแฟนมวยทางบ้านรอชมอยู่แล้วนะครับน้องโรสบ้านเจริญสุขครับวันนี้พบกับเปรี้ยวปากสอจอวิชิต8ริ้วครับ113ปอนด์เท่ากันนะครับคู่นี้มาดูฟอร์มของทางด้านมุมแดงนะครับน้องโรสบ้านเจริญสุขนะครับมีชนะคะแนนโชคดีเดอะกัพพัทยานะครับชนะคะแนนก้องสนั่นศักดิ์หอมศิลป์ชนะคะแนนบังรอนสายันยิมนะครับแล้วก็ชนะคะแนนเสือใหญ่ช5พยัคฆ์นะครับช็อตเด็ดเมื่อสักครู่ครับโดนไปแล้ว1จ๊วบโอ้โหถือว่าเป็นธรรมเนียมหรือเปล่าครับเนี่ยอันนี้ไม่ทราบนะครับเสือใหญ่ครั้งที่แล้วโดนไป2ดอกครับ ดอกกุหลาบนะครับครั้งนี้บอกเปรี้ยวปากหล่อใช่มั้ยเอาไปจ๊วบถือว่าละลายพฤติกรรมกันก่อนนะครับมาพูดฟอร์มต่อนะครับเปรี้ยวปากเนี่ยก็มีแพ้น็อกสถานเมืองเล็กหนุ่มพรเทพยก4นะครับชนะคะแนน 3D แล้วก็แพ้คะแนน 3D ล่าสุดเนี่ยชนะคะแนนเชอรี่ช5พยัคฆ์มานะครับนี่ครับมาสักครู่มุมแดงเนี่ยผู้ใหญ่ออสนะครับผู้ใหญ่ออสบ้านเจริญสุขขึ้นมาถอดมงคลให้น้องโรสส่วนมุมน้ำเงินก็มีพี่เบื้องภูดินนะครับผู้ช่วยศึกรวมพลคน8ริ้วครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับเปรี้ยวปากเราอยู่ในการดูแลของท่านสจวิชิตท่านนายกไก่ครับดร.กิตติแล้วก็สจวาวพัสธรสิทธิการวันนี้มาพบกันครับยังไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนน้องโรสหรือว่าเจ้ารถด่วนสสมชัยฟาร์มเดิมนะครับเป็นนักมวยนะยะสาวประเภท2ครับลูกหลานจากจังหวัดนครราชสีมาครับแต่ว่าไฟนี้เนี่ยไปซ้อมที่ค่ายมวยเจนวิทย์ก่อสร้างที่จังหวัดบุรีรัมย์ส่วนเปรี้ยวปากนี่ก็ซ้อมอยู่ค่ายมวยสจวิชิต8ริ้วนะครับอำเภอราชสารจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการไพฑูรย์กบกลางครับเป็นผู้ห้ามบนเวทียกที่3นี่ยังชิวๆครับยังไม่มีอะไรมากมายครับคุณกุ้ยผ่านไป3ยกเนี่ยเจ้าเปรี้ยวปากครับได้เปรียบถึง6ช่วงตัวว่าน้องโรสเนี่ยยังไม่ถึงตัวครับมาดูยก4ครับโอ้โหตอนนี้ครับแม่น้องโรสเนี่ยเดินเต็มสูบนะครับต้องบอกว่ามาเต็มกำลังเลยครับเอาวงในกระทุ้งข่าวไป2ทีครับแม่เปรี้ยวปากครับจับนายเด้งตีคืนโอ้เปรี้ยวปากนี่ต้องบอกว่าเป็นมวยที่แข็งแกร่งจริงๆนะครับอุ้ยน้องโรสครับหัวขวาเข้าไปโอ้แล้วมีเหลี่ยมครับแม่คอเนี่ยเข้าไปติดเชือกครับแยกออกมาครับเดินครับน้องโรสเอาอุ้ยกำปั้นขวาหัดเข้ามาครับล็อกว่าเปรี้ยวปากตีไม่ได้ครับแม่น้องโรสกินแล้วไม่คายครับแม่พอแกทำได้แกตั้งกำแพงไว้เลยครับเดินต่อเอาโดนหมัดอีกแล้วครับเปรี้ยวปากโอ้โหโอ้โหน้องโรสนี่ดุจริงๆนะครับแม่คือยก4เนี่ยต้องบอกว่าเดินเกมเดินเครื่องเต็มกำลังนะครับโอ้น้องโรสดูครับแม่เดินเข้าใส่โอ้ยสับศอกเข้าไปครับแม่เต็มเลยครับเปรี้ยวปากเนี่ยถึงกับต้องถอยแล้วครับถอยต้องโต้ด้วยนะครับเปรี้ยวปากเอาแข้งขวาครับวันนี้นักชกจากชลบุรีอย่างเปรี้ยวปากครับจะแก้ยังไงเพราะว่าตอนนี้น้องโรสมาเต็มกำลังแล้วโอ้โหมาแรงจริงครับน้องโรสครับแม่เปรี้ยวปากนี่จะไปประมาทความสวยของเธอไม่ได้ครับโอ้โหดูครับยังดีเข่ามาครับเจ้าเปรี้ยวปากขวางหน้านี่ใช้วิธีขวางขวางอยู่หรือเปล่าล็อกโอ้น้องโรสไม่เปิดโอกาสแล้วครับตอนนี้ครับหมดยกที่4สถานการณ์นี่คลิกผันแล้วครับคุณกุ้ยโอ้โหยังไงครับผ่านไป4ยกครับน้องโรสคลิกมาได้เปรียบ2ช่วงตัวโอ้ต้องบอกว่าศอกนั้นแหละครับโอ้ศอกนี่เล่นเราจ้องเปรี้ยวปากถึงกับต้องถอยครับมีลูกหนักเอาแล้วเปรี้ยวปากชิงดำนะครับเกมนี้เอาละครับแม่ยก5ยังเข้มข้นนะครับคู่นี้ถือเป็นคู่ไฮไลท์ของค่ำคืนนี้จริงๆครับโอ้น้องโรสครับหัวขวาเข้าไปโอ้เริ่มมั่นใจแล้วครับแม่เตะซ้ายครับเปรี้ยวปากโอ้ยแต่ว่าโดนศอกนี่ครับโดนหมัดเข้าไปสุดเลยครับโอ้โหแต่ว่าเปรี้ยวปากนี่ยังดีครับแม่ยังเกี่ยวขาคืนได้แล้วโดนศอกอีกทีนึงครับโอ้โหเต็มเปิดหน้านี่รับทุกเม็ดแล้วครับเปรี้ยวปากเอาไหนดูไหนใครจะตีใครครับแม่ตีกันไม่ถนัดแยกออกมาเปรี้ยวปากต้องเดินแล้วครับซ้ายนำไปก่อนครับเอาแข้งซ้ายครับน้องโรสผลักออกไปอุ้ยบวกศอกโอ้ดูครับศอกน่ากลัวจริงๆครับเกาะไว้เกาะไว้
ตีขวาครับน้องโรสกระตุกมาตีทีเปรียบปากก็ไม่สนเลยครับพยายามจะเน้นตีสู้โอ้โหดูครับแม่เข้มข้นจนถึงวินาทีนี้จริงๆครับมวยคู่นี้โอ้โหแล้วก็น้องโรสครับแม่ออกมาเต้นเลยครับผมต้องบอกว่าศอกนั้นครับทำเอาเปรี้ยวปากในก้นเตี้ยเลยครับเอ้าไม่รู้ครับแต่เปรี้ยวปากเดินลุยหมดยกสุดท้ายครับโอตีลังกาโชว์เลยนี่ครับแม่กรรมการยังไม่ชูมือนะครับโอ้โหต้องบอกว่าแข็งแกร่งจริงนะครับไฟนี้ครับโอ้โหดูเปรี้ยวปากนี่อาการเนี่ยบอกเลยครับโอ้คือไปโดนบวกศอกครับหน้าสะบัดเลยครับเจ้าเปรี้ยวปากมาดูการชูมืออย่างเป็นทางการครับถ้าวันนี้ชนะนี่ต้องบอกว่าฟอร์มสดมากครับน้องโรส 7-8 ไฟแล้วนะครับไม่แพ้ใครแหมสุดท้ายก็เป็นน้องโรสนะครับสามารถเอาชนะเปรี้ยวปากไปได้นะครับแหมต้องบอกว่าตื่นเต้นจริงๆนะครับครับโอ้โหดุครับ3ยกเนี่ยดูว่าเข้าไม่ติดแต่ว่ายก4เนี่ยเดินพอเดินเครื่องเต็มสูบแล้วท้าเจ้าเปรี้ยวปากแรกเลยครับครับแล้วก็เป็นผลเลยครับงานนี้ใช้ลูกหนักเก็บชัยชนะลงมาได้นะครับเมื่อเช้าเนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับเจ้าตัวบอกว่าชนะมาแล้ว7ไฟโอ้โหถ้ารวมไฟนี้ก็คงต้องเป็นไฟที่8แหมต้องบอกว่าสดแรงจริงนะครับน้องโรสโอ้ฟอร์มดีมากนักชกจากจังหวัดนครราชสีมาคนนี้นะครับสำหรับน้องโรสบ้านเจริญสุขนักมวยนะยะถึงใครเจอเขาเนี่ยคงต้องโดนหลายดอกฮะโอ้ต้องบอกว่านานๆเนี่ยจะมีสักทีนะดูเนี่ยคุณกุ้ยแต่ละดอกอะฟันศอกฮะโอ้โหคือดอกประมาณช่วงปลายกลางๆยก5ครับคือถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่แท้จริงเลยนะใช่ครับโอ้เพราะศอกเข้าไปเนี่ยโอ้เปรี้ยวปากนี่ก้นเตี้ยเลยยังดีว่าอาการไม่ออกมากครับอ่ะก็ต้องมีคำถามเลยครับว่าไฟต่อไปน้องโรสจะชกอีกเมื่อไหร่แล้วจะเจอกับใครดีครับโอ้โหตอนนี้น่าจะคิวชุกนะครับแหมก็พิกัดเนี่ย113ครับนะครับ13 14ก็มีตัวเลือกเยอะนะนะครับก็เดี๋ยวรอดูโปรโมเตอร์ทรงชัยครับโอ้ตอนนี้อยู่ในแผนการสร้างเลย